คอนเสิร์ตพี่ณเดชน์เรียวณเดชน์ราชสตรีบ้างคะสนุกค่ะสนุกค่ะก็เหมือนได้ท้าทายความเป็นศิลปินนะคะปกติเราเป็นนักแสดงเวทีของเราคือหน้าจอกล้องหน้าจอก็นานๆทีจะได้ขึ้นเวทีเรียกว่าฉีกคาแรคเตอร์ไปเลยทีเดียวค่ะก็มีครบทุกอย่างค่ะได้เต้นได้โชว์แสดงแบบว่า Women Power ได้ร้องเพลงที่แบบร้องยากแล้วก็ได้ทำหลายๆอย่างเห็นว่าช่วงซ้อมเป็นช่วงที่อาญาแบบเดินทางไปต่างประเทศเยอะที่ณเดชน์ก็ชมเป็นคอนเสิร์ตที่ซ้อมน้อยที่สุดในชีวิตก็ยังทำไม่พอค่ะก็เลยเต็มที่สุดยอดค่ะหนูว่ามันเกินที่เขาคาดไว้ด้วยเหมือนกันค่ะคือพี่เขาเต้นร้อง30กว่าเพลงซึ่งเวลาเขาก็ไม่ได้เยอะไปกว่าหนูสักเท่าไหร่ค่ะแต่เขาก็เต็มที่หนูว่าโอ้ยเก่งมากเรื่องหลังช่วงที่เขาฝึกซ้อมมีแบบว่าเป๋ๆพอๆบ้างไหมคะบางทีณเดชน์มีหนูว่าไม่นะคะเขาเหนื่อยแต่เขาอยากทำแต่บนเวทีก็คือทำคนโสดตายกันไปทั้งกองมีหลายช็อตที่แบบว่าไม่ขนาดนั้นค่ะหนูว่ายิ่งวันสุดท้ายเหมือนแบบได้ปลดปล่อยเต็มที่ก็เลยไหนก็เลยคือยังไงคะคำว่าที่รักก็จริงๆมันเป็นคำพูดที่เหมือนแบบแฟนๆทั่วไปเขาก็ได้ยินกันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกมั่นใจที่จะได้พูดกันแต่จริงๆนี่คือเป็นนอกสคริปต์ไหมคะยานอกสคริปต์ค่ะไม่มีสคริปต์ค่ะใช่เป็นคอนเสิร์ตที่ no script ค่ะอย่างที่เขาบอกรักที่รักผมเขาไม่ได้บอกรักสักหน่อยเขาแค่บอกว่าที่รักก็น่ารักดีค่ะน่ารักดีค่ะปกติจะแบบว่าแบบ keep it personal หน่อยไม่ได้พูดกันออกสื่ออะไรก็ใช่ค่ะแบบช่วงของหนูคือไม่มีสคริปต์อยู่แล้วค่ะใช่ค่ะใช่ระหว่างที่โชว์เหมือนรู้สึกว่าเราเขินกันเองด้วยไหมคะเขินใช่ค่ะหนูเขินเลยค่ะก็ไม่คิดว่าจะพูดได้ขนาดนั้นกันอะไรอย่างนี้แล้วก็น่ารักดีค่ะแล้วพี่แม่เขาเรียกส่วนตัวเขาเรียกเราที่รักปล่อยแค่ไหนคะมีแล้วแต่อารมณ์ค่ะบางทีก็เรียกหนูว่าไอ้อ้วนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ตลอดใช่ไม่ว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะหนูว่าแค่เหมือนเราทั้งคู่รู้สึกสบายใจมากขึ้นเหมือนแบบมั่นใจในซึ่งกันและกันด้วยก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะดูชัดขึ้นค่ะแสดงว่าต่อไปนี้นี่คือเรียกว่าแฟนได้เป็นปากใช่ไหมหลายๆคนก็เรียกว่าที่รักไงคะถูกแซวในคอนเสิร์ตว่าเหมือนงานแต่งบรรยากาศอะไรอย่างวิดีโอหรือว่าชุดหรืออะไรด้วยค่ะเพื่อนทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยเพลงสุดท้ายอะค่ะเหมือนเขาวาดภาพไว้ให้เหมือนแบบเป็นบทเกิดเป็นบทสรุปว่าอะไรสุดท้ายอะไรความรักก็สมบูรณ์แบบคือเป็นการประกาศท่ามกลางสักขีพยานเยอะขนาดนี้เราเขินไหมคะยาโชคดีมากเลยค่ะที่แสงเสียงเขาดีหนูมองออกไปหนูมองใครไม่เห็นเลยไปเข้าหน้าพอดีไปเข้าหน้าพอดีอันนี้ก็มีเซฟในใจค่ะก็หนูว่าตามความ comfortable ของทั้งคู่ค่ะแต่กำลังใจก็ดีใช่ไหมคะสำหรับค่ะมีนิดนึงอ๋อเฟรซาเช่ก็จริงๆสำหรับย่านะคะในความเป็นนักแสดงหนูก็รู้สึกว่าชีวิตนักแสดงของเราถ้าเราได้ประสบการณ์ใหม่ๆเราได้ลองอะไรใหม่ๆเราก็จะได้รู้ค่ะว่าอะไรที่เราทำแล้วเวิร์กอะไรที่เราเสือกมาแล้วมันไม่เวิร์กซึ่งสำหรับย่าผู้ชมเป็นเหมือนผู้ปกครองคนหนึ่งเลยค่ะคือเขาจะคอยบอกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแล้วก็จะคอยสอนเราไปค่ะซึ่งสำหรับย่าโชว์ Versace on the floor ค่ะคือถ้าคนได้ไปดูจริงๆอะค่ะมันมีลำดับการเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นจนถึงท้ายคือมันเป็นโชว์ที่สมบูรณ์แบบตามเนื้อเพลงและ reference ที่เมืองนอกเขาทำกันไว้ค่ะก็ใครที่ดูแต่ภาพนิ่งก็อาจจะตกใจกันนิดนึงใช่ค่ะใจกับกระแสลงมาแล้วคิดไว้บ้างไหมคะว่าอาจจะมีไม่เพราะว่าหนูรู้ว่าคอนเสิร์ตนี้มันจะมีแค่ตรงนั้นค่ะหมายความว่าเราไม่ได้อัดเทปมาขายไม่รู้ว่าจะมีภาพออกเผยแพร่ใช่ค่ะคือรู้เลยค่ะว่าจะเห็นแค่ภาพนี้บน The Real Netflix Concert เท่านั้นแต่สำหรับหนูตอนที่ทำ performance นี้เพราะว่าหนูกลับมาแล้วหนูซ้อมแล้วก็ขึ้นเลยหนูรู้สึกหนูสบายใจเพราะว่า partner ของเราดีค่ะเรามีความมั่นใจซึ่งกันและกันแล้วก็หนู respect
พี่อู๋พี่ชอตทีมของเรามั่นคงค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันคือการแสดงที่เราพร้อมที่จะทำได้เต็มที่เท่าที่เราจะทำได้ส่วนตัวย่าเองคือเราไม่ได้น้อยกับกระแสหรือฟีดแบ็กคนที่เข้ามาคอมเมนต์เราหนูฟังทุกคอมเมนต์เลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเขาคือผู้ปกครองค่ะเราต้องฟังเขาค่ะเราทำการแสดงทุกอย่างเพื่อที่จะให้คนดูค่ะก็มันจะมีกลุ่มบางกลุ่มที่ไม่ชอบเลยมีบางกลุ่มที่ดูแล้วอาจจะฟินแล้วก็บางคนที่ดูเป็นศิลปะอย่างเดียวเลยค่ะซึ่งหนูก็ฟังทุกกลุ่มเลยค่ะก็นานๆที่จะเซ็กซี่ขนาดนี้ก็นานๆเลยค่ะไม่ทำบ่อยแน่นอนอยู่แล้วค่ะแต่คำพูดหลายๆอย่างไม่ได้บั่นทอนเราใช่ไหมคะว่าคอมเมนต์ค่อนข้างแบบก็แรงบางอันก็แรงค่ะก็เอามาฟังค่ะหนูว่ามันควรจะต้องฟังค่ะว่าออเดียนซ์ของเราทาร์เก็ตของเราเขาชอบแบบไหนค่ะบนโซเชียลก็มีการแบบว่าจัดไว้ว่าเหมาะหรือไม่เหมาะแล้วก็ส่วนใหญ่คือบอกว่าไม่เหมาะเลยย่าไม่เหมาะกับหนูหรอคะก็อย่างที่บอกค่ะคือผู้แสดงของหนูไว้ใจค่ะมันก็เลยออกมาได้เหมือนเราเล่นเต็มค่ะย่าคะแต่ว่ามันมีกระแสที่บอกว่าหลายคนผิดหวังเพราะว่าเหมือนกับภาพลักษณ์ใส่เบลที่สร้างมาทุกทีโอ้โหโถๆๆแล้วว่ายังไงก็อย่างที่บอกค่ะคือรู้อยู่แล้วว่าคอนเสิร์ตนี้มันจะมีแค่ตรงนั้นค่ะมันจะไม่ได้มีการบันทึกเทปไว้อยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเราต้องลองดูค่ะเราเป็นนักแสดงเราเป็นศิลปินก็ลองดูค่ะมันคือการแสดงค่ะมันคือการแสดงอ๋อเหรอแต่ว่ามันจะไม่เป็นซีดีขึ้นมาค่ะเพราะเป็นเพลงฝรั่งด้วยใช่ค่ะแต่กำลังใจก็ดีเนาะเพื่อนๆแล้วก็คนในวงการก็คือแบบก็หนูว่ามันคือการเติบโตทั้งตัวย่าเองแล้วก็การเป็นนักแสดงของย่ามันก็จะแบบโตขึ้นในระดับนึงเราก็ได้เรียนรู้ว่าอะไรเวิร์กอะไรไม่เวิร์กย่ากับพี่แบร์ได้คุยบ้างกับใครนะคะพี่แบร์คุยในระดับนึงเขาน่าจะยังไม่เขาน่าจะไม่ไหวอยู่ตอนนี้ใช่ไหมพักล่างก็ไม่ได้อยากจะรบกวนเขามากเขาเหนื่อยมาเยอะค่ะเขาเป็นห่วงกระแสหนูว่าก็เป็นห่วงอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าทั้งคู่รู้สึกว่ามันคือโชว์อันนึงมันคือโชว์ที่พูดถึงว่าความรักมันอาจจะดูแบบร้อนแรงมากๆแต่ว่ามันก็คือการแสดงอันนึงน้องพาว่ายังไงบ้างคือต้องบอกว่าหนูลงเครื่องแล้วหนูขึ้นคอนเสิร์ตเพราะฉะนั้นแม่จะไม่ได้ดูอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะคือหนูมั่นใจกับทีมแล้วก็รู้สึกปลอดภัยกับคนที่กำลังแสดงด้วยคือตอนเราจะมีโอกาสได้เห็นแบบยาย่าออนสเตจคนเดียวบ้างไหมฮะแต่ผมก็ชื่นชมว่าทำได้ดีเรียวคอนยาย่าเรียวยาย่าบ้างอ๋อ no หนูว่าหนูเอาไม่อยู่เท่านั้นเองค่ะแต่ว่าก็สนุกค่ะได้ทำ5เพลงนี้ก็สนุกดีค่ะหนูเป็นบลิงค์อยู่แล้วหนูได้ร้องเพลง Kill the Sound หนูก็สนุกฟินแล้วโอเคขอบคุณค่ะย่าซ้อมนานไหมคะเพลงนี้ดูค่ะมีเวลาซ้อมประมาณ3วันโบซาเช่นะทั้งหมดเลย